โดยสรุปนะคะสำหรับโครงการน,นี้เนี่ยมันก็บอกได้คำเดียวว่าการลงทุนไม่รู้ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะะก็ตีไว้5 0แสนล้านบาทไปก่อนดิฉันยังแทงฝั่งที่ได้แจก50ล้านคนอยู่นะคะ5แสนล้านบาทที่ลงทุนไปได้อะไรได้รักษาหน้าว่าได้ทำตามที่ได้หาเสียงไว้แล้ว ถึงแม้ว่าหน้าตาของนโยบายเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับตอนที่ได้หาเสียงเอาไว้เลยตั้งแต่ต้นได้เพิ่ม GDP เต็มที่เต็มที่เลยนะนี่เอาประมาณการของทางกระทรวงการคลังเลยที่บอกว่าได้1.8%นะคะซึ่งเป็นประมาณการอย่างสูงที่สุดเท่าที่จะมีสนักวิจัยไหนวิจัยมาแล้วนะคะก็ยังได้แค่350,000ล้านบาทฟินยูชนกันทนประธานลงทุน5 0 0 0ล้านได้คืน350,000ล้านอย่างนี้มันเรียกคุ้มไหมคะ แล้วสิ่งที่เราจะเสียค่ะเราเพิ่มความเสี่ยงทางการคร้างให้กับประเทศตอนนี้นี่ไม่มีปัญญาจะรับมือกับสถานการณ์อะไรที่มันฉุกเฉินเข้ามาแค่ฝ่ายค้านพูดว่าต้องมีมาตรการเฉพาะหน้าวิ่งหาเงินอ้าวเงินไม่เหลือแล้วเพราะว่าต้องเก็บไว้ทำดิจิทัลวอลเล็ตยังต้องเสียอีกคือว่าต้องทำผิดกฎหมายอีกหลายข้อนะแล้วันนี้ไม่ได้มีการแก้ท่านนครับ,รบผมประท้วงครับ,รบผมประท้วงกัท่านานครับ ับท่านประท้วงข้อไหนครับครับผมประท้วงข้อ9ท่านประทานแล้วก็ข้อ69เดี๋ยวผู้ฟังทางบ้านจะไม่เข้าใจผมใช้วัฒนาจินรัตผู้แทนรัศดรพักเพื่อไทยจากจังหวัดมหาสารคามท่านผู้อภิปรายขออนุญาตเอื้อนามท่านสิริกัญญาตันได้พูดว่า,าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นี่ผิดกฎหมายซ้ำๆไม่ต่ำกว่าสี่ครั้ง ถ้าผมไม่ลุกขึ้นประท้วงนะครับจะทําให้ผู้ฟังทางบ้านถ่ายทอดสดทั่วประเทศนะครับจะเข้าใจว่าคอรมอชุดนี้นี่เสนอกฎหมายเสนอร่างนี้นี่ผิดกฎหมายเพราะแนแล้วเป็นการใส่ร้ายในมาตราในข้อบังคับข้อ69ขอให้ท่านประธานบินิจฉัยด้วยครับซ้ําๆไม่ต่ํากว่า3าสี่ครั้งคําว่าร่างนี้นี่ผิดกฎหมายขอบคุณท่านประธานครับ นิฉัยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อตักเตือนเป็นข้อกล่าวหานะครับก็รัฐบาลเดี๋ยวรัฐบาลจะได้ตอบนะครับว่ามันผิดกฎหมายหรือไม่ยังไงนะครับเชิญท่านสิริกญาต่อเลยครับขอบคุณท่นานประธานสินนริกญาผู้แทนราษสรแบบบัญชีนายชิพก้าวไกลคะ่ะ ค่ะสุ่มเสี่ยงค่ะสุ่มเสี่ยงที่จะทําผิดกฎหมายนะคะซึ่งการทําผิดกฎหมายในครั้งนี้ถ้าสามารถทําต่อไปได้เนี่ยมันจะสร้างบรรทัดฐานที่ผิดๆในการบริหารจัดการงบประมาณไปในอนาคตซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายที่เราประเมินไม่ได้สิ่งที่จะเสียอีกก็คือว่าเราจ่า์ลงเงินไป5้าแสนล้านแต่กลับสร้างกลไกเงื่อนไขโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเพื่อที่จะเอื้อค้าปลีกรายใหญ่รายย่อยโดยไม่รู้ตัว จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขเสียโอกาสที่จะได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าให้กับประชาชนเพียงเพราะว่าเราจะต้องกักเงินส่วนหนึงเอาไว้เพื่อไปทำโครงการนี้ในตอนปลายปีและยังมีอีกโอกาสอีกหลายโอกาสที่จะต้องเสียไปที่จะได้ทำนโยบายอื่นๆเพราะภาระที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันไม่ได้จบแค่งบประมาณ67แล้วก็6-8 มันจะตามเราไปอีกจนถึง6970ต่อไปแล้วก็จะไปทำให้พื้นที่ที่จะมีงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่างๆเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนี่จะเป็นกระสุนนัดใหญ่นัดแรกนัดเดียวและนัดสุดท้ายของทางรัฐบาลที่จะได้มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณที่มันจะเกิดขึ้นตามมาค่ะท่านประธาน ครั้งที่แล้วนะคะงบปี67ดิฉันได้ส่งความห่วงใยผ่านท่านประธานไปยังข้าราชการประจำที่ยังซื่อตรงต่อหลักการนะคะให้ออกมากล้าที่จะท้วงติ่งกับโครงการนี้ที่มันมีปัญหาที่มันไม่ตรงไปตรงมาที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการตามหลักวิชาการแต่วันนี้ดิฉันจะขอส่งความห่วงใยผ่านท่านประธาน ไปยังพักร่วมรัฐบาลค่ะว่าท่านจะกลายมาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการทำผิดกฎหมายครั้งนี้ในการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายครั้งนี้หรือไม่ถ้าท่านเองก็ยังพอมียึดถือหลักการอะไรอยู่ในหัวใจยังนับถือหลักวิชาการมีความรู้เรื่องงบประมาณและการคลัง ท่านคงรู้ได้โดยที่ไม่ต้องสงสัยว่าทำแบบนี้มันจะทำให้ประเทศเราสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ต้องขอโน้มน้าวผ่านท่านประธานไปนะคะให้สสฝ่ายรัฐบาลช่วยกันความร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีฉบับเพิ่มเติมฉบับนี้ค่ะ